สวัสดีค่ะพบกับเคมกับช่อง KK Channel ได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เคมมีเมนูอร่อยมาฝากทุกท่านกันค่ะเป็นเมนูของหวานขนมหวานที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นก็คือนี่นะคะกินกันไปเลยบวชเผือกค่ะหอมมากเยอะนะคะกินหมดนี่นะคะแคลอรี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะแล้วก็กินเสร็จก็ไม่ได้ว่าจะออกกำลังกายไม่วิ่งไม่อะไรค่ะนอนเลยค่ะลงทุนมาเยอะค่ะเผื่อจะได้ขนาดนี้นะคะหมดหลายล้านแล้วนะคะบ่ต้องออกหรอกค่ะกำลังกายแต่เป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกวิธีนะคะการที่แบบว่าเรากินแล้วเราต้องออกกำลังกายด้วยนะคะแต่สำหรับเคไม่ค่ะคือเราไม่เคยออกกำลังกายเลยเราก็จะไม่ออกกำลังกายต่อไปนะคะถ้าตามหลักโภชนาการแล้วเป็นวิธีที่ผิดนะคะอย่าทำตามนะคะนี่เลยนะคะเน้นๆเลยชอบไหมบอกเลยบวชเผือกเนี่ยเป็นขนมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเผือกชอบบอกเลยแต่ไม่ชอบเผือกเรื่องคนอื่นนะคะแต่ขนมแบบที่ทำจากเผือกเนี่ยชอบทุกอันเลยค่ะยั่วยั่วกินเป็นแกงเลยนะเนี่ยคำใหญ่กินคนเดียวค่ะเลิศค่ะกินตอนเย็นด้วยนะคะตอนนี้ประมาณ2ทุ่มผิดหลักโภชนาการทุกอย่างอย่าทำตามนะคะแค่ให้ดูว่ากันกินยั่วแค่ไหนอร่อยแค่ไหนแค่นั้นเองเผือกซาซาคูไม่ทำเองค่ะซื้อเขาชอบเลยยั่วยั่วหูฮีโมมค่ะเลิศค่ะแซ่บไหมไม่หวานมากไก่เลิศเคี่ยวให้ละเอียดนะคะตามหลักโภชนาการเราต้องเคี่ยวอาหารให้ละเอียดนะคะนี่คำใหญ่ๆเลยโมมค่ะไม่ได้รสแท้แซ่บดูกินแล้วนอนเลยอร่อยกำลังดีเข้ามาขายที่ทำงานค่อยๆริมรส
เคี้ยวแล้วก็ค่อยกลืนให้เผือกค่อยๆผ่านลำคอของเราเราจะรู้สึกถึงความนุ่มของเผือกแล้วก็รสชาติหวานมันของกะทิและน้ำตาลนะคะบอกเลยนัวอลังปานตำบะฮูเลือดแทนโอ้โหหน่วยชิ้นใหญ่มากการกินที่ถูกวิธีแล้วอยากให้รับรู้รสชาติความอร่อยของอาหารนะคะต้องทำแบบที่เขียนทำนะคะนั่นก็คือตักแบบคำใหญ่ๆนะคะนี่ใหญ่ๆเลยแล้วก็ค่อยๆอาปากแล้วก็ค่อยๆเอาอาหารเข้าปากนะคะค่อยๆลูบค่อยๆเคี้ยวหลับตาจินตนาการความละมุนของอาหารค่อยๆกลืนให้มันผ่านลำคอทีละช้าๆให้เรารับรู้ถึงความนุ่มอร่อยละมุนของอาหารนี่สูตรความอร่อยอร่อยแล้วเราต้องกินให้อร่อยด้วยนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือกินให้อร่อยถ้ารสชาติไม่อร่อยมันก็ฝืนแต่อันนี้อาหารมันอร่อยนะคะแนวหมักนะหลับตาค่ะนี่คำใหญ่โลดนี่นับเข้ามาอะปะทุกส่วนประสาทในร่างกายรับรู้เมื่ออาหารเข้าปากรสชาติจะแตะลิ้นเราจะรู้สึกถึงความหอมหวานมันของบวดเผือกนะคะพอกลืนไปนะคะเราก็รู้สึกถึงความนุ่มละลายในปากนะคะแบบนี้คืออาหารดีอาหารอร่อยค่ะไม่ต้องไปกินร้านดังร้านหรูก็ได้นะคะเอาเจ้าประจำที่เรากินทุกวันนี้แหละค่ะนี่กินคนเดียวนะคะกินกระไรคนหายใจสุเพศได้อยากอายเพื่อนเด้อนี่เข็มกินคนเดียวอยู่บ้านน่าจะพี่โมมค่ะบ่จ่อยเนาะกินแบบนี้เอาที่ไหนมาพร้อมนอกจากจะเป็นเบาหวานมีนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานอ้วนยังหนักเลยน้ำหนัก80กว่าพอเป็นเบาหวานปุ๊บทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่43ก็มีนะเบาหวานแห้งน้ำกินอ้อยกินเผือกแตะจมูกกินกะทิแตะจมูกหอมหวานมันชิมบัดนี้
เยี่ยมบอกเลยบวชเผือกมากหลายขนมที่ทำจากเผือกแต่เราไม่ชอบเผือกเลือกคนอื่นนะคะคนละส่วนกันนะถ้าเป็นอาหารเราจะชอบอาหารที่ทำจากเผือกนะคะแต่เขาเรื่องของคนอื่นเราไม่ยุ่งนะคะการไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นคือดีที่สุดชีวิตสงบดีนะคะฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เข้มกับช่อง KK Channel ด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไปกินต่อกันเด้อสิกินให้เมิดละหามือดีฮะพี่กินแล้วก็อาบน้ำนอนเลยนะคะความผอมไม่ต้องไปคิดสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า